วันนี้พาทุกท่านมาไหว้หลวงพ่อใสขาวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหลวงพ่อใสขาวท่านจะประดิษฐานอยู่ใต้ต้นไทรขนาดใหญ่ที่คุ้มวัฒนธรรมนะครับด้านคุ้มศรีฐานที่อยู่ฝั่งประตูศรีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับนี่คือทางเดินที่จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อใสขาวค่อนข้างจะเป็นบรรยากาศที่สดชื่นสงบหลวงพ่อใสขาวที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้ามีฉากหลังเป็นต้นไทรขนาดใหญ่เดี๋ยวให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบไปด้วยกันนะครับหลวงพ่อใสขาวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมามุมนี้ก็จะเป็นธรรมจักรแล้วก็มีฉากเป็นเหมือนกุฏิถ้าไปตามวัดนะครับเราชมความสวยของไทรไปด้วยแล้วก็ชมมุมสูงมุมสวยๆของไทรสูงไปด้วยนะครับในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นลักษณะป่าครับแล้วก็พื้นที่ที่มีธรรมชาติมีเสียงนกมีระบบนิเวศนะครับไว้ได้ให้ได้ศึกษาหลายจุดครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่อยู่ฝั่งประตูศรีฐานถ้าท่านได้มีโอกาสมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอยากจะหาสถานที่พักผ่อนจิตใจนะครับพักผ่อนกายผ่อนจิตก็แนะนำที่นี่แหละครับหลวงพ่อใสขาวครับพื้นที่ที่แวะมาสงบใจสงบจิตได้ผ่อนคลายผ่อนกายได้ด้านหลังเลยไปนิดเดียวเองนะครับก็จะมีพระพุทธรูปไม้ขนาดใหญ่อีกองค์นึงคือพระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ครับเดี๋ยวสักครู่พอชมมุมสวยๆที่นี่ร่มรื่นเสร็จผมจะพาทุกท่านไปที่หลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ต่อครับครับต่อจากมุมนี้เมื่อเราเดินลัดเลาะครับเดินออกมาด้านหน้าก็จะมีทางเดินไปเรียบข้างอาคารของคุ้มวัฒนธรรมเพื่อที่จะไปยังหลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ระหว่างทางเดินผ่านก็จะมีตุงสวยงามครับนี่เป็นเพียงบางส่วนที่หลงเหลือในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆนั้นจะมีการประดับตุงสวยงามจำนวนมากครับให้ท่านได้ชมบรรยากาศเงียบๆสงบครับของคุ้มวัฒนธรรมมค.ครับเรามองเห็นศาลาไกลๆด้านโน้นจะไปไหว้หลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ครับสำหรับองค์หลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ครับเป็นพระไม้ทั้งองค์นะครับด้านหน้ามีหางหดนะครับรางรถอยู่ด้านหน้าด้านในจะเป็นฐานชุกชีประดิษฐานหลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ครับเพื่อขอบุญบารมีหลวงพ่อได้คุ้มครองพี่น้องทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความโชคดีถ้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็มีหลวงพ่อไทรขาวแล้วก็หลวงพ่อพระศรี50ปีมค.นะครับพระศรีปัญญาสภูริฐานครับอยู่ประดิษฐานอยู่ใกล้ๆกับประตูศรีฐานใกล้ๆบึงศรีฐานครับให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็เห็นทางเดินฝั่งโน้นจะเป็นทางเดินธรรมชาตินะครับไปชมป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีธรรมชาติระบบนิเวศต่างๆครับให้ได้ชมด้านหลังด้านข้างขององค์หลวงพ่อพระศรี50ปีมค.ครับถือโอกาสนี้พาทุกท่านได้ชมบารมีหลวงพ่อนะครับThank you.
วนทางเข้าจะเป็นเรียกว่าเป็นรางรถน้ำหรือห้างฮดในภาษาอีสานนะครับก็จะยึดตั้งอยู่ด้านหน้าเวลาจะส่งน้ำพระก็จะใช้การส่งผ่านรางนี้เรียกว่าห้างฮดหรือว่ารางรถครับที่ไรขอนแก่นก็มีมุมน่าสนใจที่เชิญชวนครับรอบๆยังมีทางให้เดินพักผ่อนเดินผ่อนคลายได้อีกครับข้างอาคารถือโอกาสได้ทั้งไหว้พระและก็ชมมุมสวยมุมสงบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเดินเพื่อให้ได้ไปชมธรรมชาติระบบนิเวศมีต้นไม้ใหญ่บางวันมาก็จะเจอกระรอกครับมีป่าที่สวยงามที่นี่คือใจกลางเมืองก็ว่าได้ครับเพราะอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคลิปนี้จึงได้ชมอยู่2เรื่องนะครับได้มีโอกาสไหว้พระแล้วก็มาชมสถานที่พิเศษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมีมุมสวยๆแบบนี้รอท่านอยู่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับหรือจะมาอยู่เงียบๆคนเดียวในพื้นที่ป่าตรงนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งครับถ้าหน้าฝนก็เตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนมาด้วยนะครับตอนนี้เม็ดฝนกำลังลงเม็ดนะครับพื้นที่ส่วนนี้อยู่ใกล้อยู่ด้านหลังของคุ้มศรีฐานที่เป็นคุ้มวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับทางเดินยังไปได้ไกลๆยาวๆครับผมจะพาท่านเดินลัดเลาะย้อนกลับสักนิดนึงครับเนื่องจากเริ่มมีเม็ดฝนนะครับเห็นป่าแบบนี้คงจะได้รับความสดชื่นไปด้วยกันครับต้นไม้ใหญ่สวยงามมากๆครับสวยงามสดชื่นที่สำคัญหัวใจสำคัญที่อยากจะกล่าวถึงก็คือการมีการอนุรักษ์ไว้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่สามารถที่จะรื้อออกไปทำอย่างอื่นได้แต่ด้วยวิสัยทัศน์มุมมองครับของผู้บริหารก็ได้รักษาส่วนนี้ไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ศึกษาธรรมชาติใครยังไม่รู้จักว่ามีจุดนี้นะครับมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ด้านหลังคุ้มศรีฐานอยู่ทางเดินเข้ามาอยู่ข้างๆองค์พระศรี50ปีมขใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมอาบป่าได้ครับหรือว่า forest bathing นะครับกิจกรรมอาบป่าที่จะช่วยกล่อมเกลาร่างกายจิตใจช่วยขัดเกลาความคิดช่วยเพิ่มมุมมองเรื่องชีวิตครับเป็นเหมือนพื้นที่ชุ่มน้ำครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านหน้าฝนข้างล่างก็จะมีน้ำครับมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีนกในบางช่วงได้ยินเสียงนกถ้าเรามาถูกเวลานะครับ